สวัสดีครับพ่อกับเบาเปียคือเก่าพี่น้องครับมาพี่น้องตำบักหุ่งคือเก่าล่ะพี่น้องครับตำบักหุ่งอีสานบ้านเฮานี่ล่ะแบบบ้านๆเฮานี่เลยพี่น้องครับมื้อนี้ได้เป็นข้อมูลอย่างเด้อพี่น้องตำบักหุ่งนี่ครับสูตรตำบักหุ่งแบบสีบ้านๆเฮานี่ล่ะครับโมเมนต์สีไปซื้อเขามาดิครับสีไปซื้อเขาอีกอย่างนึงอยู่เอาได้พักขาโอ้มีแต่ของแสบกับตำบักหุ่งเลยน้องใหม่มาพี่น้องโอ้หิวเขายามมื้อเที่ยงครับเนี่ยน้องโอ้ขอทานครับนี่ตามแบบบ้านๆนะครับกินครับอันไหนก็แซ่บครับน้ำไม่ต้มเนี่ยงามขนาดพักขาพี่น้องแกงมาใหม่พี่น้องโอ้แซ่บเหลือครับผักขาเนี่ยเข้ากันดี
ผัดบ่ได้คือตำหุ่งครับว่ามันกินได้ทุกคาบตำหุ้งหน่อยพี่น้องน้ำเปลือกบางน้ำบาดนี่โอ้ครับแซ่บพี่น้องตำหุ้งกับเบิร์ดละอันนี้เหลือพี่น้องมันบ่อนั่นตำหุ้งมันหน่อยเนาะมันแซ่บครับก้อยมันบ่หน่อยหรอกครับมันแซ่บมันกินหลายได้โอ้คักขนาดเลยตำหุ้งเนี้ยมันสวยนะใส่กับข้อหมูย่างกินกับผักกับน้ำมันเนี่ยฮู้เข้ากันคักพี่น้องเอ้ยฮะมื้อนี้ก็ฝากคือเก่าพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องครับมื้อนี้มันผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องครับมื้อนี้บ่าวเปียก็ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ